ที่มาของเพลงนี้นะครับผมก็เหมือนกับว่าปกติเพลงของโดสเนี่ยเราจะแต่งจากเหม
ือนกับเรื่องจริงมาก่อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าเพลงนี้เราได้คำหนึ่งมาก่อนคือคำว่าชะตาขาดแล้วก็เราก็เอาคำนี้มาตีความครับผมว่าใครเคยมีเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้แล้วก็เป็นการที่ได้ร่วมทำงานใหม่ๆกับเป้วงไม้ทั้งสองคนครับทั้งเป้แซกแล้วก็เป้ร้องด้วยครับจบก็จริงๆแล้วผมกับบาสเนี่ยก็เคยอยู่วงเก่ามาที่ชื่อวง The Moods นะครับแล้วก็มีความสนิทกับวงมาอยู่แล้วแล้วก็มีความผูกพันรู้จักกันอยู่แล้วพอตอนนี้เราอยากได้สีสันใหม่ๆที่จะเข้ามาในงานของ Dose เพราะฉะนั้นการเรียกเป้ทั้ง2คนเนี่ยมาก็รู้สึกว่าไม่ติดขัดแล้วก็ไม่ขัดเขินอะไรครับผมก็เหมือนกับว่าเป็นอะไรที่ง่ายๆอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันรู้จักกันอยู่แล้วครับผมจบคือเพลงเนี้ยเราอยากให้มันมีซาวด์ที่มันใหม่อย่างเช่นท่อนแร็ปเข้ามาด้วยนะครับผมอะไรเงี้ยแล้วประกอบกับริวมือกองเนี่ยก็สนิทกันอยู่แล้วก็เลยดึง2คนนี้เข้ามาร่วมทำงานทั้งด้านการเขียนเนื้อเพลงอเลนโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทำงานด้วยกัน6คนหมดเลยครับผมจบเนื้อหาของเพลงนะครับผมเพลงนี้ก็เนื่องจากเราได้คำว่าชะตาขาดมาแล้วเนี่ยเราก็เอามันมาตีความให้เกี่ยวกับความรักนะครับผมเพื่อจะได้ไปเล่นเรื่องอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะดูแบบไกลตัวไปหน่อยแล้วก็ลองเข้ามาดูซิว่าความรักของเราเนี่ยถ้ามันมาถึงจุดสุดท้ายแล้วที่มันใกล้จะแบบสิ้นสุดเส้นทางแล้วความรักของเราเนี่ยมันจะชะตาขาดมันจะเป็นยังไงต้องลองไปฟังดูครับผมจบก็จริงๆแล้วมันเป็นเพลงแรกของ Dose ที่จะมีท่อนแร็ปเข้ามานะครับคือเราพยายามทำเพลงให้มันมีความมหาชนนะครับคือแบบว่ามีทุกอย่างที่อยู่ในเรียกว่าอะไรอยู่ในสิ่งที่คนต้องการฟังคนต้องการจะฟังก็จะมีพวกแบบท่อนฮุกที่มันมีเมโลดี้สวยๆท่อนแร็ปที่มันแบบเพิ่มดีกรีเพลงเข้าไปแล้วเราก็ตอนท้ายก็จะมีท่อนโซโล่ด้วยโซโลกีตาร์ยาวๆซึ่งเป็นการยัดเยียดเป็นการยัดเยียดเรียกว่าเป็นตัวตนของโดสแล้วครับตอนแรกผมคุยกันว่าจะเอาไหมแต่ว่าสุดท้ายก็มีโหวตกันว่าเอาก็โอเคเอาผมก็เต็มที่แล้วกันแต่มันรู้สึกว่ามันขาดไม่ได้นะเพราะว่าตอนที่ทำเล่นๆเขาบอกให้แทนลองคิดแบบประมาณนี้วันนี้พอคิดมาปุ๊บจะตัดทิ้งมันก็เสียดายครับเอาจริงคือมันยาวมากเลยจริงๆมันยาวกว่านี้เนี่ยคือตัดนะครับผมนี่คือตัดแล้วซาวด์ดนตรีอื่นก็อาจจะเรียกว่าไม่เพิ่มครับแต่อาจจะลดทอนให้มันกระชับแล้วก็ฟังง่ายแล้วก็มีความสมัยนิยมมากขึ้นเพราะว่าถ้าพูดอย่างเรื่องการร้องเงี้ยผมก็จะร้องแบบว่าให้มันนิ่มขึ้นครับผมนุ่มขึ้นละมุนขึ้นสุขุมขึ้นลึกขึ้นครับผมแล้วก็เรื่องของซาวด์ประกอบอย่างพวกคีย์บอร์ดหรือว่าซินธิไลเซอร์เนี่ยเราก็มีใส่ในทุกเพลงก่อนหน้านี้ของเรามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ถือว่าแปลกใหม่อะไรสำหรับเพลงนี้สักเท่าไหร่จบไม่เหลืออะไรสักอย่าง MV ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพวกเราทั้ง4คนนะครับไปพบเจอกับความรักแล้วก็ผิดหวังเสร็จแล้วก็โดนเอกทำอะไรเงี้ยอยากให้ไปดูในMV เพลงเราครับชะตาขาดมีอะไรนำเสนอเราจะไม่สปอยครับเราจะไม่สปอยมันเหมือนหนังนิดนึงครับผมใช่แต่ว่าทุกเราเล่นกันหมด4คนครับผมผมเล่นดีสุดเพราะฉะนั้นจับตาดูผมให้ดีครับผมครับอยากให้ติดตามผลงานการแสดงของบาสนะครับว่าจะไปถึงเมืองคานหรือเปล่านะครับครับผมจบครับผมก็ชะตาขาดนะครับเพลงใหม่ของพวกเราวงโดสนะครับคิดว่าน่าจะต้องลองไปฟังครับผมเพลงนี้น่าจะอยู่ตามสถานเรื่องลมนะครับผมหรือว่าอยู่คู่กับคนที่มีความรักที่ชะตากำลังจะขาดนะครับผมน่าจะอยู่คู่ตัวทุกๆคนถ้าความรักกำลังจะขาดถ้าความรักชะตากำลังจะขาดก็ลองฟังเพลงนี้ดูนะครับผมคงใกล้ชะตาขาดจริงช่องทางการติดตามมั้งช่องทางการติดตามนะครับผมก็จะมีFacebook Instagram ใช้ชื่อว่า We Are Dose นะครับสะกดว่า W E A R E D O S E แล้วก็ช่อง YouTube ของ Music Move Record ก็คือค่ายเพลงพวกเรานี่เองก็จะมีศิลปินมากมายรวมทั้งของ Dose ด้วยครับครับผมแล้วก็อย่าลืมกดดาวน์โหลดนะครับดอกจัน4922228888โหลดทุกเพลงของวง Dose ครับผมจบแล้ว